สวัสดีค่ะก็มาพบกับคุณครูดารณีชัยเวชอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องของการละลายของสารแบบไม่แตกตัวค่ะในการพิจารณาการละลายของสารนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อเราใส่สารบางชนิดลงไปในน้ำนะคะเราจะพบว่าสารบางชนิดละลายน้ำได้และสารบางชนิดไม่ละลายน้ำนะคะสาเหตุใดที่ทำให้สารละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำก่อนอื่นเราลองมารู้จักกับโมเลกุลของน้ำดูค่ะโมเลกุลของน้ำนะคะมีสูตรเคมีเป็น H2O ค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอะตอมของออกซิเจน1อะตอมแล้วก็อะตอมไฮโดรเจน2อะตอมนะคะสมบัติโดยทั่วๆไปของน้ำก็คือน้ำพบได้ทั้ง3สถานะเลยได้แก่ของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะสมบัติที่สำคัญของน้ำก็คือน้ำใช้เป็นตัวทำละลายในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลายค่ะโดยทั่วๆไปนะคะเราจะใช้น้ำประกอบอาหารหรือใช้น้ำในการเป็นตัวทำละลายของสารละลายในชีวิตประจำวันได้หลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือน้ำเชื่อมโมเลกุลของน้ำเป็นโมเลกุลที่มีพันธะโควาเลนต์ระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนค่ะโมเลกุลของน้ำที่แสดงในหน้าจอของนักเรียนนะคะตอนนี้เราจะมองเห็นว่าออกซิเจนนะคะสร้างพันธะเดี่ยวกับไฮโดรเจน2อะตอมมุมพันธะระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นมุมงอมีขนาด 104.5 องศาค่ะการที่โมเลกุลของน้ำนะคะเกิดจากอะตอมต่างชนิดการสร้างพันธะกันนี้ทำให้เกิดความแตกต่างในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวออกซิเจนเป็นธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงสามารถดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวได้มากกว่าไฮโดรเจนนะคะทำให้เกิดสภาพประจุที่ไฮโดรเจนเป็นบวกและเกิดสภาพประจุลบที่ออกซิเจนนะคะผลรวมก็คือพันธะระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนจะเป็นพันธะที่มีขั้วค่ะเราสามารถเขียนทิศทางของเวกเตอร์แสดงสภาพขั้วของพันธะได้ดังลูกศรค่ะโมเลกุลของน้ำนะคะมีพันธะที่มีขั้ว2พันธะทำมุมกัน 104.5 สภาพขั้วของพันธะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งเมื่อเรานำเวกเตอร์ทั้ง2มารวมกันนะคะเราจะได้เวกเตอร์ลับที่มีทิศทางพุ่งขึ้นจากตรงกลางระหว่างไฮโดรเจนขึ้นไปที่ออกซิเจนนะคะโมเลกุลของน้ำจึงจัดเป็นโมเลกุลที่มีขั้วค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังพบว่าโมเลกุลของน้ำมีพันธะระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนซึ่งมีความแตกต่างระหว่างค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงทำให้โมเลกุลของน้ำนะคะมีความเป็นขั้วลบสูงและขั้วบวกสูงจึงเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของน้ำได้จากสมบัตินี้เองนะคะเราจึงพบว่าสารโควาเลนต์ชนิดนี้นะคะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงนักเรียนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าโมเลกุลของน้ำมีจุดเดือดปกติที่ความดัน1บรรยากาศเท่ากับ100องศาเซลเซียสค่ะน้ำใช้เป็นตัวทำละลายในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลายแต่ก็ไม่ใช่สารทุกชนิดที่จะละลายในน้ำได้นะคะเมื่อเราเทน้ำมันลงไปในน้ำนักเรียนจะเห็นว่าน้ำมันไม่เข้ากันกับน้ำและแยกชั้นกันโดยน้ำมันนะคะลอยอยู่ชั้นบนน้ำอยู่ชั้นล่างนะคะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าของเหลว2ชนิดนี้ไม่ละลายในกันและกันและน้ำมันพืชนะคะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยอยู่ชั้นบนส่วนน้ำมีความหนาแน่นมากกว่านะคะจึงอยู่ชั้นล่างค่ะภาพทางด้านขวามือนะคะแสดงน้ำหวานนะคะที่เราใช้รับประทานเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายนะคะส่วนประกอบหลักของน้ำหวานก็คือมีน้ำและน้ำตาลนะคะเราจะเห็นว่าน้ำหวานเนี่ยเป็นสารเนื้อเดียวแสดงว่าน้ำตาลสามารถละลายอยู่ในน้ำได้นะคะอะไรทำให้น้ำมันพืชและน้ำตาลอยู่ในน้ำแต่แสดงสมบัติที่แตกต่างกันนั่นก็เป็นเพราะว่าโมเลกุลของน้ำมันพืชเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วส่วนโมเลกุลของน้ำตาลทรายเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนักเรียนจะได้ศึกษาลักษณะของการละลายน้ำของน้ำตาลทรายในสไลด์ถัดไปนะคะแต่จากการศึกษาสมบัติเกี่ยวกับการละลายเบื้องต้นนี้เราจะสามารถสรุปได้ว่าสารที่มีสภาพขั้วเหมือนกันจึงจะสามารถละลายในกันและกันได้หรือ like dissolve like นะคะมาลองพิจารณาการละลายของน้ำตาลทรายเมื่ออยู่ในน้ำนะคะ
ถ้าเราเติมน้ำตาลทรายลงไปในน้ำนักเรียนลองจินตนาการถึงการชงกาแฟหรือชงเครื่องดื่มในยามเช้านะคะเมื่อนักเรียนเติมน้ำตาลทรายลงไปในเครื่องดื่มของเราแล้วคนเราจะพบว่าน้ำตาลทรายละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำกลไกการละลายนี้นะคะเกิดขึ้นเนื่องจากโมเลกุลของน้ำนะคะสามารถที่จะไปล้อมรอบผลึกของน้ำตาลนะคะแล้วก็ดึงให้โมเลกุลของน้ำตาลเนี่ยหลุดออกจากสภาวะที่เป็นของแข็งได้ค่ะถ้านักเรียนพิจารณาตามรูปภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อตอนเริ่มต้นนะคะโมเลกุลของน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นของแข็งจับตัวกันอยู่เป็นก้อนนะคะเมื่อมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะคะโมเลกุลของน้ำก็จะไปล้อมรอบโมเลกุลของน้ำตาลทรายให้หลุดออกจากสภาวะที่เป็นของแข็งค่ะจึงเกิดการละลายได้ในสารละลายค่ะพิจารณาการละลายน้ำของน้ำตาลค่ะรูปภาพทางซ้ายมือนะคะแสดงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมโนแซคคารายค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอน6อะตอมนะคะมีสูตรเป็น C6H12O6 ค่ะส่วนทางขวามือนะคะเป็นโครงสร้างโมเลกุลของน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลซูโครสซึ่งเป็นไดแซคคารายที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุกโตสค่ะมีสูตรเป็น C12H22O11 ค่ะเมื่อเราพิจารณาโครงสร้างของโมเลกุลน้ำตาลทั้ง2โมเลกุลนะคะก็จะเห็นว่าทั้ง2โมเลกุลเนี่ยมีหมู่ไฮดรอกซิลกรุ๊ปหรือ OH นะคะอยู่บนวงแหวนของน้ำตาลนะคะทั้งชนิดที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและน้ำตาลโมเลกุลคู่ค่ะการที่มันมีหมู่ไฮดรอกซิลกรุ๊ปนะคะทำให้โมเลกุลน้ำตาลเนี่ยสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้จึงทำให้น้ำตาลละลายในน้ำได้นั่นเองค่ะพิจารณาแผนภาพการละลายน้ำของน้ำตาลนะคะทางด้านขวามือนะคะครูแสดงตัวอย่างของการละลายของน้ำตาลเมื่อมีน้ำเป็นตัวทำละลายจะเห็นว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยจะเข้าไปล้อมรอบกับโมเลกุลของน้ำตาลนะคะซึ่งหันเอาด้านที่มีสภาพขั้วที่แตกต่างกันนะคะไปล้อมรอบเกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำตาลกับน้ำทำให้น้ำตาลสามารถละลายในน้ำได้ค่ะเราสามารถเขียนสมการแสดงการละลายน้ำของน้ำตาลทรายนะคะได้ดังนี้ค่ะน้ำตาลทรายมีสูตรโมเลกุลเป็น C12H22O11 นะคะเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นของแข็งนะคะก็จะระบุสถานะวงเล็บ S หรือ solid ค่ะในสภาวะที่มีน้ำนะคะน้ำจะเข้าไปล้อมรอบทำให้สถานะของน้ำตาลทรายนะคะเปลี่ยนจาก solid เป็น aq หรือ aqueous หมายถึงสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายค่ะในทำนองคล้ายคลึงกันกับน้ำตาลนะคะมาพิจารณาการละลายน้ำของเอทานอลค่ะเอทานอลเป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีสูตรโมเลกุลเป็น C2H5OH นะคะสำหรับเอทานอลนะคะเป็นสารอินทรีย์ที่ได้มาจากกระบวนการหมักสารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้แก่แป้งหรือน้ำตาลนะคะเมื่อแป้งหรือน้ำตาลถูกเปลี่ยนไปเป็นแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ชนิดนี้เนี่ยมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราอย่างมากๆเลยก็คือในปัจจุบันนะคะเราพบว่าเอทานอล 70% สามารถที่จะใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัสได้นะคะลักษณะของการละลายน้ำของเอทานอลนะคะก็คล้ายคลึงกันกับการละลายน้ำของน้ำตาลก็คือมีหมู่ไฮดรอกซิลที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้นะคะลองพิจารณาแผนภาพแสดงโมเลกุลของเอทานอลและโมเลกุลของน้ำนะคะเมื่อเอทานอลนะคะรวมตัวกับน้ำก็จะมีพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นระหว่างอะตอมออกซิเจนในโมเลกุลของน้ำกับอะตอมไฮโดรเจนในเอทานอลและในทำนองเดียวกันนะคะตรงตำแหน่งไฮโดรเจนของน้ำนะคะก็สามารถที่จะสร้างพันธะไฮโดรเจนกับตรงตำแหน่งออกซิเจนบนหมู่ไฮดรอกซิลของเอทานอลได้ด้วยค่ะเอทานอลอยู่ในน้ำจึงสามารถละลายน้ำได้ค่ะสมบัติของสารที่ละลายน้ำแล้วไม่แตกตัวนะคะเราจะพบว่าในกระบวนการละลายของสารโคเวเลนต์ที่ไม่มีการแตกตัวจะไม่มีไอออนในสารละลาย
ดังนั้นเมื่อเราวัดการนำไฟฟ้าของสารนะคะเราจะพบว่าสารละลายจะไม่นำไฟฟ้าค่ะเนื่องจากไม่มีไอออนที่เป็นอิสระอยู่ในสารละลายของเรานะคะเราเรียกสารละลายที่ละลายน้ำแล้วไม่แตกตัวเป็นไอออนและไม่นำไฟฟ้านะคะว่าสารนอนอิเล็กโทรไลต์ค่ะถึงตรงนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการละลายน้ำของสารนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาลองสรุปกันว่าการละลายน้ำของสารเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะการละลายน้ำของสารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการละลายที่แตกตัวและไม่แตกตัวนะคะโดยสารที่ละลายในน้ำแล้วเกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้นะคะได้แก่สารประกอบไอออนิกสารประกอบโควาเลนต์ซึ่งจะมีสมบัติเป็นได้ทั้งกรดกลางและเบสค่ะส่วนสารละลายที่เนื้อสารไม่แตกตัวนะคะก็คือสารประกอบโควาเลนต์ซึ่งสมบัติของสารละลายนะคะจะมีสมบัติเป็นกลางค่ะการละลายน้ำแบบแตกตัวนะคะจะได้สารละลายที่สามารถนำไฟฟ้าได้ส่วนการละลายน้ำแบบที่ไม่แตกตัวสารละลายจะไม่นำไฟฟ้าค่ะเราเรียกสารละลายที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวว่ามีสมบัติเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายที่ละลายแบบไม่แตกตัวและไม่นำไฟฟ้าเรียกว่าสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ค่ะเราคุยกันมาจนถึงบทเรียนนี้นะคะนักเรียนก็คงจะสามารถสรุปลักษณะของสารนะคะที่สามารถละลายน้ำแล้วแตกตัวและละลายน้ำและไม่แตกตัวนักเรียนจะสามารถบอกได้ไหมคะว่าสารชนิดใดละลายน้ำแล้วแตกตัวหรือไม่แตกตัวเมื่อนักเรียนพิจารณาจากสูตรโมเลกุลหรือสูตรเคมีของสารค่ะและเมื่อนักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนไปแล้วนะคะทีนี้เรามาลองทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการละลายของสารในน้ำกันนะคะให้นักเรียนระบุว่าสารละลายที่กำหนดให้ในตารางนี้เป็นสารละลายของสารประกอบไอออนิกหรือสารประกอบโควาเลนต์และจัดเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ค่ะครูมีชนิดของสารละลายให้ในคอลัมน์ทางซ้ายมือนะคะประกอบไปด้วยโซเดียมฟลูออไรด์ไนตริกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เมทานอลยูเรียแคลเซียมคลอไรด์คอปเปอร์2ซัลเฟตและกลูโคสค่ะนักเรียนลองพิจารณาว่าสารที่ครูกำหนดให้ในคอลัมน์ทางซ้ายมือนี้นะคะจัดเป็นสารประกอบโควาเลนต์หรือเป็นสารไอออนิกและเมื่อสารนั้นละลายน้ำแล้วนะคะจัดเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ค่ะลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะโซเดียมฟลูออไรด์จัดเป็นสารไอออนิกหรือโควาเลนต์คะใช่แล้วค่ะโซเดียมฟลูออไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนะคะเพราะว่าองค์ประกอบของสารประกอบนี้นะคะประกอบไปด้วยโซเดียมซึ่งเป็นโลหะแล้วก็ฟลูออไรด์นะคะซึ่งเป็นอโลหะค่ะก็จะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกนะคะเนื่องจากไอออนบวกของโซเดียมจับกับไอออนลบของฟลูออไรด์ค่ะเมื่อโซเดียมฟลูออไรด์ละลายในน้ำนะคะก็จะแตกตัวเป็นไอออนดังนั้นสารละลายของโซเดียมฟลูออไรด์จึงจัดเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ค่ะถูกต้องค่ะต่อมานะคะไนตริกค่ะจัดเป็นสารโควาเลนต์หรือสารไอออนิกเอ่ยคำตอบก็คือสารโควาเลนต์นะคะแล้วสารโควาเลนต์นี้จัดเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์นักเรียนตอบได้ไหมคะเก่งมากค่ะเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์เนื่องจากไนตริกนะคะจะแตกตัวให้ H บวกกับ NO3 ลบนะคะไนเตรตไอออนนั่นเองค่ะเมื่อแตกตัวได้นะคะก็จะสามารถนำไฟฟ้าได้นะคะเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ค่ะต่อมาค่ะ KOH หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะคำตอบคือเป็นสารไอออนิกนะคะและแน่นอนว่าละลายน้ำแล้วแตกตัวจึงจะเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ค่ะต่อมาค่ะเมทานอลนะคะ CH3OH สารนี้เป็นสารโควาเลนต์หรือไอออนิก
คำตอบก็คือเป็นสารประกอบโคเวเลนต์นะคะและละลายน้ำได้โดยการเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำนะคะแต่ไม่แตกตัวเป็นไอออนจึงจัดเป็นสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ค่ะมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะนักเรียนพอจะจำแนกประเภทของสารตามชนิดของสารหรือการเกิดพันธะของสารได้หรือเปล่าคะและเมื่อจำแนกประเภทของสารแล้วนักเรียนบอกได้ไหมว่าสารชนิดนั้นๆละลายน้ำแล้วนำไฟฟ้าหรือไม่นำไฟฟ้ามาต่อกันนะคะยูเรียค่ะใช่แล้วค่ะเป็นสารโควาเลนต์นะคะแต่ยูเรียละลายน้ำแล้วไม่แตกตัวเป็นไอออนนะคะจึงจัดเป็นสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ค่ะแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารไอออนิกนะคะละลายน้ำแล้วแตกตัวได้แคลเซียมไอออนและคลอไรด์ไอออนจึงจัดเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ค่ะคอปเปอร์ทูซัลเฟตค่ะcopper to sulfate นี้เกิดจาก copper to ion กับ sulfate ion นะคะรวมตัวกันเป็นโครงผลึกนะคะสารประกอบที่ได้นะคะจัดเป็นสารประกอบ ionic ค่ะดังนั้นเมื่อละลายน้ำแล้วก็จะแตกตัวให้ copper to ion และ sulfate ion นะคะการที่มันมี ion อยู่ในสารละลายนะคะก็แสดงว่าสารละลายนี้จะต้องนำไฟฟ้าได้จัดเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ค่ะและสุดท้ายนะคะกลูโคสค่ะซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะจัดเป็นสารโควาเลนต์ซึ่งละลายน้ำแล้วไม่นำไฟฟ้าจึงจัดเป็นสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการละลายของสารในน้ำไปแล้วทำถูกกี่ข้อเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ทำถูกทุกข้อส่วนคนที่ทำได้อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะหรืออาจจะยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของสารที่สร้างพันธะโคเวเลนต์และสารประกอบไอออนิกนะคะก็ขอให้นักเรียนย้อนกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการเกิดพันธะโคเวเลนต์และการเกิดพันธะไอออนิกอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะเราก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ในครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องความเข้มข้นของสารละลายค่ะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะขอบคุณค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน